รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนสนุกสนานมากกับเป็ดพ่อใครวันนี้เต้นทำไมอ่ะเราเต้นทำไมเนี่ยแปลว่ามันจะก่อก็เหมือนกันก่อนก่อนเด็กโอเคค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดผงกะหรี่ไปดูกติกาเลยกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปข้าวผัดผงกะหรี่ของพี่ก๊อฟจะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทำก่อนโอเคข้าวผัดผงกะหรี่พี่แล้วไงอ่ะเอาทำดิอ้าวจ่ายก็ทำดิเอ้ยแขกทำเฮ้ยแขกที่ไหนคนกันเองนั่นละทำเอาหน้าเราคนกันเองเอาด้วยทำเอาสักครั้งในรายการไม่ต้องเหมือนใครเขาเอาเออทำเถอะเอาแล้วกันกินกูว่าจะทำกันเองนะเออกันเองมาทำทำเลยเหรออันดับแรกให้เราใช้น้ำมันนี่นะครับอะไรเดียวเออใช่เออพี่ก๊อฟเป็นคนรักษาสุขภาพน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะใช่ครับใช่ครับรอให้มันร้อนหน่อยเรามีนี่คือใส่สับนี่คือเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่กินเนื้อไก่ทำไมก๊อฟดมเรารู้ล่ะอ้าวผมจมูกดีจมูกไวอย่าให้ดมอะไรบางอย่างไหมล่ะก็ไม่ต้องอย่าค่ะไม่ใส่กระเทียมหรอกระเทียมใส่แต่คนอื่นเขาจะใส่ก่อนไงผมใส่ทีหลังอ๋ออย่าไปเหมือนคนอื่นดิเออเราไม่ได้ลืมเราไม่ได้ลืมเพราะอย่าลืมว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนกินอ๋อใครกินล่ะกินด้วยกันนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทุบก่อนนะเออแต่ว่าไม่มีเขียงอ๋อเหรอก็เลยเทอย่างนี้อย่างนี้ครับนี่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 ครับไอ้ที่สับแล้วกูก็มีนะนี่อะไรที่สับแล้วก็มีเนี่ยเขาถึงมีคำว่ายืมมือคนอื่นอย่าไปยืมเหลือกี่นาทีนะเหลือ5นาที5นาทีสบายมากถ้าไม่เถอะไม่เป็นไรดิฉันโกงเวลาให้ไม่เอาสิเราต้องอยู่ในกติการายการเราอ่ะไม่ธรรมดาไม่เอาจับตามนั้นเลยหมดปุ๊บมันหมดใส่ได้แค่ไหนใส่แค่นั้นขึ้นทำไมก๊อฟขึ้นง่ายจังเลยอ่ะอ้าวก็ผมขาย GATA น่ะผมมันเลยขึ้นง่ายนี่เป็นไงเนียนๆนายขอดูของที่ขึ้นหน่อยเซขอผมขึ้นจะดูอะไรขึ้นผมขึ้นเออผมมันบำรุงรากผมอ๋อเหรอไอ้ดูก่อนเราทำอะไรแล้วลืมแล้วโอเคข้าวผัดผงกะหรี่กะหรี่ใส่แค่เราหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับกะหรี่นี่ผมบอกเลยว่าเราต้องดมนะเนี่ยเขาวางเนี้ยเขากะวางหลอกไงเผื่อเป็นขมิ้นเราไม่ได้โง่อ่ะดมอ่ะดมอ่ะนี่สิครับของจริงนะครับจากนั้นนะครับให้คุณดูว่าอ่ะจะนำส่วนไหนใส่ลงไปเลือกได้ทุกส่วนเลยครับโอ้กุดปลาเจอแล้วอยู่นี่แต่ยังไม่ใส่จะไม่ใส่ครับทำกับข้าวทำแบบทะมัดทะแมงมากครับผมแบบโปรเฟสชั่นแนลมากเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำทำไมอ่ะเมื่อก่อนทำไมไม่ทำเมื่อก่อนให้ภรรยาทำ
แล้วตอนนี้ก็พอมาขายเซรั่มเนี่ยภรรยาก็ต้องไปรับออเดอร์ไปแพ็คของไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาทำเองโอ้โหนี่ใส่ขนาดนี้เหรอกะหรี่นี่ไงเอาให้มันชัดเอาให้มันชัดโอ้โหเป็นไงนี่ไงข้าวขมิ้นเจอแล้วอยู่นี่แต่ยังไม่ใส่ข้าวขมิ้นมาวางนี่กูไปหยิบนู่นทำไมวะแต่ว่านี่คือสูตรใหม่ oh, อาจารย์อาจจะงงว่าเอ๊ะนี่อะไรนี่คือความตั้งใจนะฮะ oh. แล้วเราค่อยใส่ทีหลังอ๋อ oh, ใส่ผงกะหรี่ทีหลังครับ oh. นี่ยังไม่ได้ปรุงเลยเดี๋ยวปรุงให้เปลืองเครื่องปรุงอีกกูว่าหยุดเถอะเสน่ห์เขาคือการใส่น้ำตาลแต่เราจะลองเปลี่ยนเป็นเกลือไหมไตวายนะ อย่านะไม่เกลือเนี่ยผมจะบอกให้ว่าวิธีการเช็คว่าน้ำตาลหรือเกลือไม่ยากดูผมนะครับอย่ากระพริบตาให้คุณคน3รอบ1 2 3คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีติดปลายช้อนอยู่ถ้าติดก็เป็นไงเกลือลิ้นยาวยาวเปลี่ยนคันก็ได้นะขอร้องเถอะอ๋อต้องใช้ถ่ายต่อคล้ายๆกันเนี่ยที่อาจารย์บอกคือว่าอย่างเงี้ยเราควรจะเปลี่ยนช้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกปรกอันนี้คือให้คุณทำนี้ครับชิมก่อนว้าตายแล้วคุณเห็นไหมฮะมันจะมีติดออกมาโอเคเนาะนี่ครับแต่ฉันว่าเปลี่ยนช้อนนะอ้าวหมดโหลแล้วล่ะอะไรวะอารมณ์เสียว่ะอะไรวะอ่ะใส่ไปนั้นแต่หลบนิดนึงผมต้องโชว์อ้าวเจ๊ค่ะอาจจะถามว่าเอ๊ะอันเนี้ยทำเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าหากว่าคุณเก็บไว้ทั้งหมดผมบอกเลยนะว่าอ้วนอ๋อต้องเอาทิ้งไปบ้างไปบ้างอ๋อกินแล้วจะได้ไม่อ้วนเอ๊ะกินอะไรหอมๆมะไม่แล้วนี่ครับตายข้าวผัดผงกะหรี่เป็นไงขยันนะกลิ่นก็หอมอยู่แต่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะสักครึ่งชั่วโมงเก็บล้างทำความสะอาดครัวก่อนหายนะมาเยือนค่ะอาจารย์อร่อยบอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยบอกว่าอร่อยชอบรสนี้เหรอวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดถั่วหวานผักรวมกุ้งสดเริ่มจากใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดผัดจนกุ้งสุกตามด้วยถั่วหวานพริกฝรั่งแครอทและเห็ดหอมผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่ผัดใช้ไฟแรงจนผักสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ